นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์กรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137ในโรงงานหลอมโลหะจังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องสั่งการกำชับแนวทางการทำงานป้องกันผลกระทบวางแนวทางแก้ไขระยะยาวเพื่อป้องกันประชาชนรวมทั้งสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าซีเซียม137หายออกจากโรงงานได้อย่างไรเพื่อหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเร่งตรวจวัดสารซีเซียม137ในบริเวณใกล้เคียงและเข้าไปดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำคณะทีมแพทย์พยาบาลลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137ที่โรงงานหลอมเหล็กปราจีนบุรีซึ่งเบื้องต้นยืนยันไม่มีการกระจายของรังสีในบริเวณต่างๆและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องระงับสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดส่วนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วก็ควบคุมแล้วก็ดูแลกรณีอื่นที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเดียวกันซึ่งขณะนี้กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ลักษณะเดียวกันเนี่ยได้เข้าไปดูแลครบถ้วนแล้วด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามเรื่องนี้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพผู้ที่อยู่ในโรงงานหลอมเหล็กทั้ง70คนเป็นปกตินอกจากการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของประชาชนแล้วได้ตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำดินและอากาศซึ่งกรมควบคุมมลพิษรายงานสรุปผลการตรวจวัดระดับรังสีในอากาศบริเวณพื้นที่6จุดรอบโรงงานและพื้นที่ชุมชนไม่พบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีซีเซียม137ส่วนการตรวจสารจากตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าไม่มีสารซีเซียม137ปนเปื้อนในสินค้าเกษตรอย่างแน่นอนโดยขอให้ความมั่นใจว่าสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย 100% จากการตรวจสอบของหลายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในรอบๆโรงงานแห่งนั้นนะครับที่เก็บถ้าที่ผมตรวจสอบมาตรฐานของสารที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศยังไม่อยู่ในระดับที่อันตรายยังไม่เกินมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับ300 200ถึง500เมตรรอบโรงงานเนี่ยเมื่อไม่มีความเข้มข้นของสารเนี่ยเกินมาตรฐานเนี่ยผมเชื่อให้คำมั่นรับรองได้เลยครับว่าสินค้าเกษตรของเราปลอดภัย 100% ครับทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศให้บริเวณโรงงานเป็นเขตควบคุมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากสารกัมมันตรังสีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน